ช่วงนี้เป็นฤดูน้ำหลากน้ำป่าหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าน้ำแดงไหลหลากลงสู่ลำน้ำห้วยหนองคลองบึงต่างๆทำให้ปลาชนิดต่างๆโดยเฉพาะปลากดที่ชื่นชอบเล่นน้ำหลากเป็นพิเศษพากันว่ายทวนน้ำขึ้นไปสู่ที่สูงเพื่อวางไข่ตามฤดูกาลชาวบ้านตำบลตะขบอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาจึงอาศัยโอกาสนี้ที่1ปีมีเพียงครั้งเดียวออกมาหาล่าจับปลากดนำกลับไปประกอบอาหารและขายสร้างรายได้เสริมวิธีการล่าปลากดนั้นชาวบ้านจะเลือกทำเลอยู่เหนือลำน้ำนำโครงไก่ผสมกับเลือดสัตว์มาจุ่มลงในน้ำเพื่อให้กลิ่นคาวล่อฝูงปลากดมารวมตัวกันจากนั้นใช้เบ็ดติดเหยื่อเนื้อสัตว์สดมาตกปลาเพราะปลากดชอบคุบเหยื่อที่มีกลิ่นคาวแรงแต่ละวันชาวบ้านตกปลาได้เป็นจำนวนมากเหลือจากทำอาหารรับประทานในครัวเรือนก็นำไปขายกิโลกรัมละ150บาทสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้เป็นอย่างดีนางพกาทิพย์ลุงสำโรงบอกว่าชุมชนแถบนี้อุดมสมบูรณ์เพราะเป็นแหล่งต้นน้ำมูลช่วงฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากจะมีปลากดชุกชุมและเป็นช่วงเดียวของปีที่หาปลากดได้ทุกวันในปีนี้มีปลาจำนวนมากสามีของตนออกไปหาปลาตามคลองน้ำทุกวันเมื่อได้ปลามาจะทำอาหารกินกันเมนูที่คนในครอบครัวชื่นชอบมากเป็นพิเศษคือหม้อปลาร้าปลากดที่อร่อยแซ่บนัวและน้อยคนจะนำปลาเนื้อดีอย่างปลากดมาทำวิธีทำหม้อปลาร้าปลากดนั้นไม่ยากเพียงต้มปลาร้าหมักคั้นเอาแต่น้ำมาเทใส่ในหม้อต้มผสมเครื่องแกงข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกและต้มให้เดือดจากนั้นจึงนำปลากดที่ทำความสะอาดแล้วมาใส่ในหม้อต้มทั้งตัวทิ้งไว้ประมาณ25นาทีจะได้เมนูหม้อปลาร้าปลากดให้ได้ริมรองโดยรับประทานคู่กับข้าวและผักสดหรือจะกินกับขนมจีนก็อร่อยนอกจากนี้ปลากดยังสามารถนำไปประกอบอาหารได้อีกหลากหลายเมนูทั้งต้มผัดแกงทอดหรืออีกเมนูยอดนิยมคือต้มปลากดหน่อไม้ดองเยอะปลากดปีนี้เยอะมากไปโต๊กมาได้ทุกวัน อยู่ในฝายอยู่ในคลองธรรมชาติเต็มเลยแต่ก็ต้องดูสถานการณ์น้ำก่อนนะคะก่อนจะไปโต๊กถ้าน้ำมันแห้งน้ำไม่มีมันไม่มีได้ปลากดมันมาแต่ตอนหน้ามานี่แหละคือมีช่วงนี้ช่วงเดียวเหรอเนาะใช่